เชฟพีระกำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วถ้าเขาคือฆาตกรตัวจริงพริมก็อาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปคนที่พี่วินรักมากที่สุดอย่าออกไปจากบ้านฉันได้ละฉันไม่อยากจะฟังเรื่องบ้าๆพวกนี้ละผมจะเลิกกับพี่วินครับถ้าคุณไม่พาลูกกลับมาเราไปเจอกันในศาลระวังเอาไว้ชีวิตคุณมันจะไม่เหลืออะไรสักอย่างปัญหาของทั้ง3บ้านน่ะเป็นปัญหาเรื้อรังถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็อาจจะเหมือนกับเรากวาดขยะแล้วก็ซ่อนไว้ใต้พรมหมามีที่รักคืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus